บอกให้ว่าวันนี้แขกรับเชิญเราแซ่บมากแซ่บมากฉายาของน้องแป้งเนี่ยพี่ฉายาแป้งร่ำกระเซ้าหัวใจฮะที่มาของคำว่าแป้งร่ำนี่พี่สงสัยมากเลยว่ามาได้ไงแป้งร่ำชื่อแป้งอยู่แล้วแล้วมาเติมร่ำไม่ใช่ชื่อแป้งร่ำเลยชื่อแป้งร่ำเลยใช่รอเรือนะคะใช่รอเรือทุกคนชอบคิดว่าเป็นแป้งแบบใช่ก็มีแต่คนชอบคิดว่าแป้งร่ำบึกอะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มาเป็นวีเจที่คิตตี้ไลฟ์ได้ยังไงก็คือทีแรกแต่ก่อนเคยทำแอปอื่นอยู่แล้วแล้วก็เลิกทำไปมีคนชวนมาทำแอปนี้หรือว่าไงไม่คือเราอะมาด้วยตัวเองอยากใช่เราอยากกลับมาทำวีเจเราคิดถึงเราอยากแบบอยากมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าลองทดลองหลายๆแอปดูแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกเราถูกใจแอปเนี้ยชื่อน่ารักด้วยสีด้วยของขวัญอ๋อลองของขวัญชอบอะไรมากที่สุดของขวัญอะของขวัญชอบอะไรชอบแมวบินชอบแมวบินค่ะเลือกที่จะถูกต้องค่ะคือเลือกแมวบินนอกจากอ๋องานเนี่ยไลฟ์เออใช่ก็มีถ่ายแบบแล้วก็มีขายของออนไลน์ขายอะไรขายสิมีขายครีมนะคะครีมก็จะมีครีมผิวขาวแล้วก็มีครีมก้นขาวก้นขาวหรือว่าครีมดักใช่ดักตั้งแต่แรกอะหนูไลฟ์มาช่วงเดือนไหนตอนนี้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะ5เดือนจะเข้าแต่ว่าขึ้นเป็นท็อปบีเจเลยเหรอโอ้พี่พี่อยากรู้ว่าตอนที่หนูไลฟ์ในแอปคิตตี้อะมันก็ต้องมีแบบวีรกรรมวีรกรรมนะกับพี่อยู่แบบว่าเออน้องแป้งเคยไปเต้นอะไรนะในแล้วพี่เปิด24ชั่วโมงอะไรนะเซเว่นเซเว่นโชว์ได้ไหมว่าเต้นท่าไหนเดี๋ยวเก็บไปเต้นช่วงท้ายสวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังยังไม่มียังไม่มีแฟนเคยเป็นไลฟ์ข้างนอกไหมเคยค่ะแล้วมันเป็นแล้วเจอคนมองบ้างปะอุ้ยมองแล้วล่าสุดแบบว่าไปไลฟ์ใช่ไหมคือแบบฮาร์ดคอร์แบบโอ้ยตกใจใช่คือแบบได้ของขวัญแล้วเราลืมตัวแล้วก็กรี๊ดเพราะว่าเวลาเราเป็นคนได้ของขวัญแล้วเราแบบที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่ไหนลูกห้างแล้วทีเนี้ยหนูก็กำลังแบบตกใจแล้วกรี๊ดขึ้นมาแล้วมีเด็กเดินผ่านแล้วเด็กก็อินี่เป็นใครปีศาจหรือเปล่าทำอย่างเงี้ยใส่หนูก็แบบลืมตัวทุกคนยูเซอร์หนูอยู่ในห้างจะมองหนูใหญ่เลยอยากให้น้องแป้งบอกความสามารถพิเศษหน่อยความสามารถพิเศษเหรอคะก็ไม่มีอะไรมากหนูแค่เต้นเป็นอ๋อใช่หนูเต้นเกิร์ลฮิปฮอปเป็นแล้วก็รำไทยได้รำไทยใช่แป้งรำดูหน้าตาด้วยรำไทยรำไทยได้แล้วก็มีไหนดูมืออ่อนไหมลูกจับจีบแล้วก็มีต่อยมวยไทยได้ต่อยมวยใช่เล่นเทควันโดได้แล้วก็กระบี่กระบองก็ได้พี่อยากให้เราเต้นให้ดู1 2 3ลมพัดตึ๊ง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 แขนโค้งอ่ะดึงแขนกูจับได้แค่นี้ตอบได้แค่นี้ได้ยังเพิ่งยุ่งดิเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเหมือนโดนแกล้งอ่ะเห็นป่ะโดนแกล้งอีกแล้วอ่ะแกล้งโดนแกล้งอีกแล้วป่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายพบกันใหม่พฤหัสหน้ากับรายการคิตตี้ทอล์ค